มอยากให้ครูเป็นสีช่วยจ่ายเงินค่าของที่ติดแม่ผมเมื่อวานด้วยครับครับครูติดแม่ถึงเมื่อวานใช่ไหมติด400ครับ420ค่าผักกะหล่ำปีค่าข้าวค่าน้ำมันครับแล้วมันใช่เวลาไม่มาทวงตอนนี้ฮะผมกำลังพูดโน้มน้าวใจเพื่อนเต็มห้องเนี่ยฮะเพื่อนในห้องเพื่อนต้องรู้ไหมทำไมไม่โทรครู2ต่อ2โน้มน้าวเห็นพ้องต้องการมันไม่ได้เรียกร้องนะเรื่องประจานครูเรื่องนี้28เงินเดือนกูออกหรือเปล่าล่ะไปนั่งเลยจำไม่ได้เหรอแต่เราชอบคนนี้ตลอดซาลาเปาป่ะซาลาเปาเออร้องเพลงอกหักของบริษัทเพลงโคตรเพราะเลยคุยอะไรกันวะเรื่องอะไรวะกำลังคุยเรื่องเดอะแมสซิงเกิลอยู่แป๊บนึงนะด่าแกเป็นไรปะเนี่ยฉันมึนว่ะฉันกำลังมึนๆเครียดๆกับเรื่องครูเป็นสีดิทำไมวะเมื่อวานแกไปซื้อของร้านแม่ฉันใช่ป่ะแล้วก็แกก็ติดแม่ฉันไว้ก่อนแล้วแม่ฉันก็เลยบอกว่าเออมาทวงเงินครูวันนี้ด้วยนะถ้าทวงไม่ได้ไม่ให้เข้าบ้านไม่ให้กินข้าวแกก็ทวงเขาวันนี้วันก็เจอครูเพนสีเออเรื่องปกติฉันไม่กล้าทวงอ่ะเฮ้ยมาแล้วต้องนักเรียนทุกคนทำความเคารพครับสวัสดีครับดูไม่เต็มอกเต็มใจถ้าเกิดว่าหัวหน้าห้องเป็นแบบนี้เพื่อนๆในห้องก็จะอ่อนแอนะโอ้ครับมาโรงเรียนลูกที่ต้องมีความพร้อมว่าจะเป็นพร้อมเรื่องร่างกายหรือพร้อมด้วยจิตใจวันนี้ครูจะมาสอนแทนครูมะลิวรรณวิชาภาษาไทยวันนี้จะสอนง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยสอนเกี่ยวกับการพูดแบบโน้มน้าวใจคนโน้มน้าวเหรอครับโน้มน้าวหมายถึงพูดยังไงก็ได้ที่เขาเห็นพ้องต้องใจกับเราและคอยตามคำพูดเราเอาครูจะยกตัวอย่างก็ได้อะครูคือครูเป็นสีเปรียบเสมือนเรือจ้างที่อยากให้นักเรียนทุกคนน่ะขึ้นไปบนเรือครูแล้วครูก็จะพานักเรียนทุกคนส่งไปถึงฝั่งฝันเข้าใจไหมคะอ่ะเดี๋ยวให้พูดหน้าห้องครูไว้เนื้อเชื่อใจนุ่นมากนุ่นมาลูกมามาพูดเรื่องอะไรก็ได้ลูกอะไรก็ได้เหรอคะใช่ใช่ใช่งั้นหนูขอพูดเรื่องครอบครัวแล้วกันนะคะครูครอบครัวมีกี่คนมี4คนอ่ะพูดครอบครัวนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของหนูค่ะครอบครัวของหนูจะมีความสุขมากถ้าหนูได้เกรดที่ดีดังนั้นถ้าอยากให้ครอบครัวหนูมีความสุขก็ต้องให้เกรดหนูดีๆนะคะมันไม่ใช่พูดเป็นเรื่องโน้มน้าวหรอกถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอ้ครับแถวบ้านครูเรียกว่าบังคับไหนแอดมาครับครอบครัวคือแหล่งเพิ่มพูนความรักที่สวยงามและไม่มีที่สิ้นสุดครอบครัวจะตอบแทนความรักที่มีให้กับผมได้คือพาผมไปซื้อของเล่นครับดีอยู่แล้วนะในอาร์ตนะเธอเหมือนสับสนน่ะเหมือนมีจุดประสงค์คืออยากได้ของเล่นแต่ไม่ได้รักครอบครัวไปนายดาครับมาครับผมครอบครัวของผมครับปลูกฝังให้ผมเป็นคนที่ดีตั้งแต่เด็กๆของเรื่องการใช้เงินให้รู้คุณค่าทุกบาททุกสตางค์โดยเฉพาะคุณแม่เพราะฉะนั้นแล้วผมอยากให้ครูเป็นสีช่วยจ่ายเงินค่าของที่ติดแม่ผมเมื่อวานด้วยครับครับครูไปติดแม่ถึงเมื่อวานใช่ไหมติด400ครับ420ค่าผักกะหล่ำปีค่าข้าวค่าน้ำมันครับแล้วมันใช่เวลาไม่มาทวงตอนนี้ฮะผมกำลังพูดโน้มน้าวเพื่อนเต็มห้องเนี่ยฮะเพื่อนในห้องเพื่อนต้องรู้ไหมทำไมไม่โทรครู2ต่อ2โน้มน้าวเห็นพ้องต้องการมันไม่ได้เรียกร้องนะเรื่องมันจานครูแล้ววันนี้28เงินเดือนกูออกหรือเปล่าล่ะไปนั่งเลยครูกำลังบังคับหรือโน้มน้าวใจผมไปนั่งเลยตอนแรกอะรู้เฉยๆตอนเนี้ยรู้ยันละเอียดเลยวันนี้ครูไม่มีอารมณ์ละครับนักเรียนไม่ต้องพูดนนพูดนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับ480ครับครูแล้วบอกแม่เธอด้วยบล็อกเบอร์ครูไปเลยอ้าวตังก็ไม่คืนยินดีให้ตังค์ด้วยครูครับ400ครับเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าแน่นยิ่งกว่าหาเห็ดเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็นเสร็จ